ก็เดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะทวนเนื้อหาที่เป็นโจทย์ช้อยส์ของเมื่อวานก่อนแล้วกันนะครับอาจจะให้เราแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะก็เรื่องของคำศัพท์ถ้าเกิดจดตรงไหนไม่ทันบอกมานะครับจะได้ย้ำกลับไปให้แต่อย่างข้อที่หนึ่งนะที่มาที่ไปนะครับผมก็คือประธานนะประธานคือ plural plural ปึ๊บนะทำไมนะ plural ตัดเติมกับ verb เติม s ไม่ได้ข้อ b ก็ต้องตัดทิ้งถูกไหมฮะข้างหลังเป็น object subject อยู่ข้างหน้า object อยู่ข้างหลังนะครับมาดูตรงนี้หน่อยก็คือหน้าก่อนหน้านี้เรามี pattern ระบุบอกว่าเมื่อ subject อยู่ข้างหน้า object อยู่ข้างหลังนะครับเราต้องใช้ active voice หรือ verb tense เข้ามาตอบนะเราต้องเลือก verb tense หรือ active voice เข้ามาตอบฉะนั้นนั่นหมายความว่าข้อ c ข้อ d ไม่ใช่ verb tense ing เฉย to verb หนึ่งเฉยไม่ใช่นะครับตัดทิ้งได้หมดเลย B C D ตัดทิ้งได้หมดเลยตัดข้อ A นะครับที่มาที่ไปข้อที่1ไม่ต้องแปลนะออกมาอย่างนี้นะครับอย่าลืมที่มาที่ไปเนี่ยสำคัญนะครับสำคัญกว่าความหมายหรือคำศัพท์บางข้ออีกนะหรือสำคัญกว่าเราตอบถูกตอบผิดหรือเปล่าด้วยเหมือนกันนะครับอันถัดมาครับข้อที่2ข้อที่2เนี่ยมันคอมพลิเคทนิดนึงก็คือว่าอันดับแรกเราดูประธานก่อนช่วยเราได้อย่างหนึ่งคือประธานเป็น plural นะครับ Fred and Lisa นี่เป็น plural เป็น plural หมายความว่าข้อ B กับข้อ B dog เนี่ย out of question คือตัดทิ้งไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมมันช่วยเราได้ระดับหนึ่งใช่ไหมช่วยเราได้ครึ่งหนึ่งนะครับแบ่งภาระไปแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้จากระหว่าง A กับ C โดยการดูข้างหลังแรกนะครับ which individuals they would like to interview ไม่มีคีย์เวิร์ดใดๆแล้วนะครับเราทำยังไงครับเจอกรณีที่หน้าแบงค์หลังแบงค์สุดแล้วเราต้องไปดูอีกประโยคนึงใช่ไหมเราต้องไปดูว่า conjunction กับ tense ของอีกประโยคนึงเป็นอะไรนะครับ conjunction ในตรงนี้คือที่เชื่อม2ประโยคนี้ไว้คำเชื่อมนี่เองนะครับ conjunction แปลว่าคำเชื่อมคำเชื่อมคืออะไรคือ after นะแล้ว tense อีกประโยคนึงก็ต้องดูจาก verb คือ have been นะครับรู้ว่า2ประโยคเชื่อมด้วย afterประโยคหนึ่งที่ตามของ after เป็น perfect tense ต้องรู้2อย่างนี้นะครับต้องรู้2อย่างนี้อยู่ในหัวของเราแล้วเราเอามาเทียบเข้าสูตรเข้า pattern pattern ไม่ได้เขียนอันนี้เข้า pattern ตามตัวนี้ใช่ไหมเข้า pattern ตามตัวนี้นะว่าเมื่อข้างหน้าข้างหลังเป็น tense อะไรต้องสัมผัสกันนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่จำไว้ด้วยนิดหนึ่งจดไว้แล้วไฮไลท์ไว้ด้วยนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นได้บ้างคำข้างหลังคำเชื่อมกลุ่มนี้เป็น present tense เมื่อกี้บอกว่าเป็น present perfect tense ใช่ไหม have been นะครับคือ present อีกฝั่งนึงต้องเป็นไม่ future ก็ present เท่านั้นนะ past ตัดทิ้งไปได้อยู่แล้วนะครับตาม pattern บอกเราอย่างนี้แต่จะเป็น future หรือ present อันนี้เราต้องเลือกตามความเหมาะสมอีกทีนึงตามบริบทที่ถูกต้องซึ่งข้อ2มันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบง่ายสักทีเดียวเพราะว่านี่ก็ present นี่ก็ future คือมันโอเคทั้งคู่อยู่แล้วแหละนะครับคือเราตัด past ด้วยวิธีเมื่อกี้ได้แต่ตัดด้วยประโยคประธานก็ได้นะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูตามความหมายคือ after แปลว่าหลังจากนะหลังจากประโยคที่1จึงเกิดประโยคที่2เพราะประโยค1มันคลุมต้องเข้าใจอันนี้เป็นเบสิกที่ครูมาแต่แรกว่าความหมายของ perfect tense คือเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เราต้องจำให้ได้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องแม่นพอสมควรว่าอ๋อหลังจาก perfect ก็คือหลังจากอดีตจนถึงปัจจุบันประโยคที่2มาถึงปุ๊บหลังจากนั้นก็ต้องเป็นอนาคตคือข้อ A นะครับเราใช้ wait ด้วยความหมายทาง tense เวลาคำเชื่อมเข้ามาผสมกันนะครับในข้อที่2ข้อที่3 คล้ายๆกันกับข้อเมื่อกี้นะคือสุดท้ายเราต้องมาเวทเอาประเด็นที่มาเป็นคำตอบเนี่ยคือต้องมาเวทว่า2ประโยคมันเชื่อมมีคำเชื่อมคือ because หมายถึงเหตุใช่ไหมฮะ because คือเพราะคือพูดถึงเหตุไปหาผลประโยคหนึ่งเป็นเหตุประโยคที่2เป็นผลเราต้องเข้าใจว่าเหตุนั้นอ่ะเกิดขึ้นในเวลาใดแล้วความหมายเรายังไม่ต้องแปลอะไรมากก็ได้นะคือเพราะว่าเราต้องแปลสติลายเราต้องแปลโอเวอร์ไทม์แต่เราต้องรู้ว่า tense ของประโยคหนึ่งนี้คือ tense perfect tenseนะครับมันคือ perfect tense ฉะนั้นแล้วบอกว่าเป็น perfect tense ก็คิดเหมือนเดิมคือเหตุเป็น perfect tense ผลก็ต้องเกิดขึ้นในอนาคตนะผลต้องเกิดขึ้นในอนาคตจากเขาเขาเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทิปที่เพิ่มมาสำหรับข้อนี้ก็คือการหาประธานเพราะว่าหน้า blank เนี่ยมันเป็นคำนามเป็นหน้า blank มันเป็นคำนามตรงไปตรงมาเลยใช่ไหมครับก็คือ product
products เนี่ยถ้าเกิดมองเผินๆอาจจะตีว่ามันเป็นประธานได้แต่มันไม่ใช่นะครับเราก็ต้องมองว่าขึ้นกว่านั้นนิดนึงว่าไอ้ high products เนี่ยสังเกตด้านซ้ายมือหน่อยมันไม่ได้เป็นอยู่ซ้ายสุดนะมันไม่ได้อยู่ซ้ายสุดเพราะด้านซ้ายของ high products เนี่ยมันมี the companies อยู่แน่นอนครับว่าเวลามีคำนามเติม property s มันคือการแสดงความเป็นเจ้าของนะครับแสดงความเป็นเจ้าของฉะนั้นแล้วไอ้ตัวด้านหลังก็ย่อมเล็กกว่าตัวข้างหน้าใช่ไหมครับเจ้าของย่อมใหญ่กว่าสิ่งที่มันเป็นเจ้าของนะครับแต่ยังไงก็ตามคอมพานีรู้แล้วว่าใหญ่กว่าไฮพอร์ตเราแต่ว่าไฮคอมพานีเนี่ยมันดันอยู่ข้างหลังฟอร์อีกนะมันมีกลุ่มคำข้างหน้าที่มีฟอร์นี่คำซื้อมาอยู่มาฟอร์แล้วตามค่อยเป็นคอมพานีอยู่นะครับก็ทิปเล็กๆน้อยๆก็คือว่าคำนามที่อยู่หลังเทปโพซิชันเนี่ยนะครับมันเป็นแค่คำนามส่วนย่อยเป็นคำนามที่เอามาขยายคำนามข้างหน้าทีนึงด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเจอคำนามแล้วมี pack position นำหน้าคำนามที่อยู่ด้านหลัง pack position แบบนี้เนี่ยเป็นส่วนเล็กนะเป็นส่วนขยายเฉยๆนะเราก็ต้องเลือกตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวที่อยู่หน้า pack position ก็คือ meeting consumer demand อันนี้ความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องการเลือกประธานเข้ามาใช้นะครับ นะครับตอบเมื่อกี้อธิบายแล้วข้อที่4นะฮะมาทวนกันนิดนึงข้อที่4เนี่ยดูเป็นข้อที่ simple แล้วก็ plain ก็คือตรงไปตรงมาเพราะว่าคำศัพท์ไม่มีอะไร serious มากคำศัพท์มีต้องบอกว่าประโยคมีแค่2บรรทัดนะครับสิ่งที่เป็น main point ของข้อ4ที่เราควรจะเรียนรู้ได้ก็คือว่าอันดับแรกนะครับ3 choice เจอ3 choice ที่เป็นคนละ tense หมดเลยใช่มั้ย tense ต่างกันหมดเลยอันนึงเป็น present simple อันนึงเป็น present continuous อันนึงเป็น past simple นะครับต่างกันหมดเลยแน่นอนครับพอ tense ต่างถ้าคิดด้วย tense มันทำได้แต่ก็ยากเนาะใช่ไหมครับคิดด้วย tense จะทำได้แต่ยากหมายถึงว่าก็ต้องมาเวทว่า present simple มันจะเข้าเหตุการณ์ routine เปล่าวะหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยณตอนนี้หรือเปล่าหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีตต้องไปนั่งคิดหาบริบทว่าเวลาไหนเหมาะสุดแต่นะครับสิ่งที่ง่ายกว่านั้นคือถ้าเกิด tense ต่างกันสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าเอ๊ะมาดู voice ด้วยสิ voice นะมันต่างกันไหมนะครับเพราะ voice มันมีอยู่2 voice เท่านั้นเองก็คือ active กับ passive นะครับฉะนั้นแล้วถ้าเราเจอ choice ที่ถึงแม้ว่า tense ต่างกันแต่ voice มีความต่างกันด้วยให้เราพิจารณาหลอกจันทร์ตรงนี้ไว้เมื่อวานก็คือว่าให้เราพิจารณา voice ก่อนนะครับพิจารณา voice ก่อนเพราะว่าคิดเรื่อง voice มันคิดง่ายๆถ้าเราทราบความหมายมันง่ายมากก็คือว่าประธานไปกระทำหรือประธานถูกกระทำเบสอยู่แค่นี้นะครับฉันไม่ต้องไปคิดมากว่ามันทำตอนปัจจุบันหรือทำตอนอดีตหรือทำณตอนนี้นะมันยากเราแค่ดูว่าประธานไปกระทำหรือประธานถูกกระทำเอาแค่นี้ก่อนซึ่งคำตอบข้อนี้ก็คือต้องเป็นประธานคือ order คำสั่งซื้อกับคำกริยาคือ deliver ประธานต้องถูกกระทำถูกไหมครับประธานต้องถูกกระทำต้นกับข้อเอเข้าไปนั่นเองต่อมาข้อ5ก็อย่าลืมว่าby the time เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดที่เราเจอเมื่อวาน by the time แปลว่าเวลนะครับไม่ใช่คีย์เวิร์ดใดๆของเรื่อง verb tense ปรากฏขึ้นบ่อยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เอามาหลอกคนได้พอสมควรนะ by the time หมายถึงเมื่อนะเป็น when ตัวนึงก็สิ่งที่เราทำในข้อนี้เนี่ยแน่นอนมันมี2 point ทวนกันก่อนนิดนึงก็คืออันดับแรกข้างหลังมี for ตามด้วย many years for many years คือ for บวก time for บวก time ทำไมครับ for บวก time คือ keyword ของ perfect tense นะครับยังไงก็ตามมันต้องมี perfect tense ประกอบเพราะมี for many years แล้วก็อันดับแรกเลยง่ายๆตัดอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ perfect นะครับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ perfect ได้แก่ข้อ d ได้แก่ข้อ c แล้วก็ perfect มันต้องมี haveตระกูล have แล้วตามด้วย verb ed นะครับนี่คือสิ่งที่จะตอบแล้วแต่ระหว่าง a และ b dog สาเหตุที่เราตอบข้อ b dog มันไม่ใช่เพราะเรื่องของ for และ time อย่างเดียวมันเป็นเพราะว่าเราต้องมาเทียบ2ประโยคด้วยกันสิ่งที่เราดูก็คือเมื่อมี2ประโยคดูคำเชื่อมดู tense อีกอันนึงใช่ไหมครับอันนี้มาจากความเชื่อมโยงเชิงเวลาเมื่อกี้ที่บอกว่าประโยค she จนถึง already เนี่ยหาคำตอบต่อไม่ได้แล้วต้องตัด choice for b และ c นะฮะเจอกรณีแบบนี้ไปดูคอนจังชันคอนจังชันที่เชื่อม2ประโยคนั้นไว้มี by the time และ tense ของอีกประโยคนึงคือ join นะครับเป็น past tense ถูกมั้ยเข้าสู่ครับเข้าสู่เหมือนเดิมเหมือนกับหน้านี้ที่เราดูกันไปนะครับเข้าสู่ครับ by the time คือ when join คือ past ใช่มั้ยอีกฝั่งนึงต้องเป็น past
tense หรือ past perfect เราก็เลยตอบ past perfect tense นะจบนะครับจะยีกแล้วโครงนี้แอบจำไม่ได้นะโอเคนะครับมันไม่มีอะไรไปดูข้อที่6นะฮะข้อที่6เนี่ยตรงไปตรงมาพอสมควรเลยเพราะว่าเราเจอ verb ข้างหน้าเป็น verb to be verb to be ตามหลังต้องตามหลังด้วย verb เพราะเขาวัดเราต้อง verb ต้องตามหลังด้วย verb 2ตัวคือ verb 3ข้อ be กับ verb ing ข้อ4ต่างกันยังไงครับ ing อันนึง verb 3อันนึงก็คือเรื่อง passive active ใช่ไหมแต่ข้อนี้ไม่ต้องแปลว่าอะไรถูกกระทำเพราะมันมีคีย์เวิร์ดของ passive ใบมาด้านหลังตรงมาเลยก็คือ by the new vice president เมื่อเราเจอคีย์เวิร์ด by บวก object อยู่ข้างหลังแล้วตอบ passive ทำไงใช่ไหม verb 3ปั๊บใส่เลยเรียบร้อยจบแล้วอีกหนึ่งข้อนะคำศัพท์ก็จดได้นะครับถ้าเกิดไม่ทันก็บอกมาได้เขียนไปแล้วข้อที่7ครับข้อนี้5วิไม่ควรเกินใช่ไหมข้อนี้ไม่ควรเกินนะครับเพราะว่าเราเห็น choice เป็น verb นะครับข้างหน้า modal auxiliary ตัวอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้คือ choose แต่คำตอบคือเห็นปุ๊บปากาเลยนะครับ verb 1นะ verb 1โอเคป้าปลายต่ออันที่8ข้อที่8คือประธานเราเห็นหน้าแบรนด์คือ adverbunanimously เป็น adverb นะครับคือ adverb มันมีความหมายของมันทราบก็ดีไม่ทราบตัวนี้ไม่เป็นไรเพราะว่า adverb คือคำขยายไม่ทราบก็ไม่เป็นไรแต่ต้องทราบว่าในแง่ของโครงสร้างในสิ่งที่อยู่หน้าแบรนด์จริงก็คือประธานนะครับประธานหรือ nominative ของมันนี่เป็นประธานแล้วรู้แล้วว่าประธานอยู่ข้างหน้าแบรนด์ประธานเป็น singular ใช่ไหมครับประธานเป็น singular ข้างหลังแบรนด์เป็น object นี่คือโครงสร้างที่เราต้องดูว่ามันคือ subject หน้า object หลังแปะอยู่หน้าหลังประกบอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราย้อนกลับไปดูแล้วในข้อก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่เราต้องเลือกมาตอบ1คือต้องเป็น active voice 2ต้องเป็น verb tense ใช่ไหม1เป็น active voice 2เป็น verb tense นะครับ active voice และ verb tense ทำให้เราเหลือแค่ข้อเดียวคือข้อ C นะครับเพราะอะไรเพราะข้อ A ประธานมัน singular ใส่ไม่ได้ singular ใช้กับ verb 1ไม่ได้บอกว่าต้องเป็น verb tense ข้อ B ไม่ใช่ verb tense อยู่ไม่ได้ข้อ C verb 2เป็น verb tense โอเคแล้วข้อ D dog was selected เป็น verb tense เหมือนกันแต่มันเป็น passive เป็น passive อยู่ไม่ได้นะตัดทิ้งไป3ข้อเลยข้อ9เดี๋ยวเรามาทำวันนี้ส่วนข้อ10เหตุผลที่ตอบก็ every monday ใช่ไหมครับ every monday คือ routine ครับevery ใดๆก็ตามนะครับหรืออะไรที่มันสื่อถึงความถี่หรือความบ่อยใดๆของประโยคต้องเป็นรูทีนรูทีนก็คือมีแค่ tense เดียวนะก็คือ present simple tense ถูกไหมฮะต้องเลือก present simple tense แต่เลือกให้ถูกนะระหว่าง a กับ c cat ตรงนี้คือตูด้วยอย่ารีบตอบเป็น c นะครับเพราะย้ำหลายๆรอบเพราะว่า singular ตามด้วย verb เติม s นะครับ verb เติม s นี่เป็นcommon mistake ที่อาจจะลืมได้ระหว่างสอบก็อย่าลืมแล้วกันจำไว้จดไว้เยอะๆ singular เติม s นะครับ ข้อที่9ครับกลับมาข้อนี้เราติดค้างกันอยู่ครับประธานนะครับประธานคืออะไรข้อนี้นะครับประธานคือ the building หรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยต้องวิเคราะห์ประธานกันก่อนครับประธานคืออะไรนะประธานบอกว่า the whole building เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมเป็นคำนามแน่นอนมี the อยู่ข้างหน้าครับ building เราก็รู้ว่าแปลว่าตึกแต่มันไม่ใช่ประธานนะสิเพราะว่า the whole building อยู่ข้างหลัง to เนี่ยคือ preposition นะครับย้อนกับเรื่องเมื่อกี้ที่เราดูลงไปก็คือว่า preposition เนี่ยตามด้วย noun ที่อยู่ข้างหลัง preposition มันเป็นแค่ส่วนขยายนะครับไอ้ข้อนี้ไม่ได้ช่วยแกรมมาร์ singular plural อะไรเรามากแต่มันช่วยในแง่ของความหมายเพราะเราต้องเอาความหมายไปใช้นะครับพอเรารู้แล้วว่าประธานเนี่ยไม่ใช่ the whole building นะประธานคือ power ใช่ไหมครับประธานคือ power นะครับเราจะได้แปลถูกว่าเป็น power อะไรนะครับโอเคมาดูข้างหน้าบอกว่าเป็น singular power เป็น singular เพราะมันไม่มี s นะครับเอาง่ายๆเลย power เป็น singularsingular ตัดข้อไหนทิ้งได้ไหมครับ power เป็น singular โครงสร้างของประโยคที่เราเจอตรงนี้มันคือ singular แล้วก็ blank singular subject เราเจอ subject นะครับ
แล้วเราก็เจอ blank แน่นอนครับเจอ subject แล้วก็ blank ตรงนี้มันต้องเป็น verb tense ถูกปะ verb ที่ตามหลัง subject ก็เป็น verb tense ตัวนึงที่ตัดทิ้งไปได้ก่อนก็คือข้อ edog ใช่ครับเยี่ยมมากครับผม edog ครับปั๊บง่ายๆเลยอะแต่ทำอะไรต่อจากนั้นมากไม่ได้เพราะว่า during the intense thunderstorm มันคือแค่ความหมายอะระบบระบุเฉยๆว่าในช่วงฟ้าผ่าหนักๆเฉยๆไม่ได้มีคีย์เวิร์ดทาง tense หรือเวลาใดๆไม่ได้บอกแล้วว่าเกิดขึ้นในอดีตไม่ได้บอกแล้วว่าเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ได้บอกแล้วว่าเกิดขึ้นแบบเป็น passive หรือบอกเป็น active ใช่ไหมไม่ได้มีคีย์เวิร์ดใดๆนะครับไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีคีย์เวิร์ดทำประโยคอื่นด้วยฉะนั้นสุดท้ายข้อนี้มันเป็นข้อที่ต้องพิจารณาแบบออริจินจริงๆของมันนะครับพิจารณาด้วยความด้วยคอนเซ็ปต์ของ verb tense จริงๆของมันนะครับฉะนั้นก็คล้ายๆกันต้องบอกว่าคล้ายๆกันกับข้อด้านซ้ายมือคือข้อ4เมื่อมันไม่มีอะไรแล้วที่มาพิจารณาเราก็ต้องมาพิจารณา2ประเด็นนะครับที่เป็นเรื่องหลักๆก็คือ tense กับ voice นะเรามาแยกกันนะครับ tense กับ voice ก็คิดดูว่าเอ๊ะโอเค A B C คือ tense อะไรแล้วก็ voice อะไรนะครับ A นะครับ B C นะครับก็ต้องแบ่งมาก่อนเจอกรณีนี้ไม่มีคีย์เวิร์ดแล้วประโยคก็มีประโยคเดียวก็ต้องแบ่งแยกมาครับ tense อะไรบ้างข้อ A เรียกว่า loses คือ verb เติม S เป็น present simple ใช่ไหมครับเป็น present simple ข้อ B is lost เป็น tense อะไรเป็น tense ก่อน tense ก็เป็น present เหมือนกันด้วยถูกต้องนะเพราะคือมัน is นะครับใช่ไหมมันไม่ใช่ was มันต้องเป็น present is คือ present present อะไรคือ present simple นี่แหละไม่ใช่ continuous นะมันไม่มี verb ing ส่วนข้อ C cat ครับคือ past simple ถูกต้องนะ past simple ต่อมาครับเรื่อง tense อย่างเดียวไม่ได้ต้องดู voice ด้วยเพราะ voice ก็เป็นอีก component หรืออีองค์ประกอบหนึ่งนะฮะข้อ A B C อะไรเป็น voice อะไรบ้างครับข้อ A เนี่ยถามว่า voice เป็น passive คืออะไรนะก็ทวนนิดนึง passive voice หรือตัวถูกกระทำต้องมีประกอบด้วย B บวก verb ช่อง B บวก verb 3ถูกต้องนะครับตรงนี้จะได้เห็นชัดๆก็ชัดพูด passive นะครับ passive ก็คือb บวก verb 3เนาะ passive เนี่ยที่เราจะต้องเลือกที่เราพิจารณาดูแล้วรู้ว่าเป็น passive คือมี b บวก verb 3อยู่นะครับมี b บวก verb 3อ่ะงั้นข้อ a มี verb to be มั้ยก็ไม่มีใช่มั้ยครับชัดเจนมันเป็น active แน่ๆนะฮะข้อ b boy มี verb to be คือ is มี verb 3คือ lost มีเป็น passiveบวกไปแล้วนะครับข้อ C cat มี was เป็น verb to be lost เป็น verb 3เป็น passive นะครับโอเคมี active passive อ่ะงั้นสิ่งที่เราจะคิดก่อนคือคิดเรื่องของ voice ก่อนใช่ไหมเหมือนเดิมไหมมี voice ต่างคิด voice ก่อนเพราะ voice มันตัด choice ง่ายกว่าคำถามคือ lose แปลว่าทำหายI lose my wallet สมมตินะทำกระเป๋าตังหายประธานทำหายแต่ความหมาย lose คือหายใช่ไหมทำหายทั้งหมดนี้เรามาเวทดูนะครับ power to the whole building คือเราต้องเข้าใจว่า building ไม่ใช่ประธานต้องเข้าใจว่า power คือประธาน power แปลว่ากำลังใช่ไหมครับส่วนมากเราเวลาพูดถึงเรื่องของทั่วไปเนี่ย power ถ้าไม่ได้พูดในเชิงรถยนต์หรืออะไรพวกนี้ power เป็นไฟฟ้านะครับกำลังไฟฟ้าคือไฟฟ้าเนี่ยนะมันทำหายหรือมันถูกทำให้หายมันไฟฟ้ามันทำอะไรไม่ได้นอกจากไปคือไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแล้วมันจะไปทำอะไรหายมันไม่มีมือมันไม่มีของของมันเองนึกออกใช่ไหมมันต้องพิจารณาตามประเด็นนี้เพราะคือมันเป็นแอคทีฟนะแอคทีฟไม่ได้นะแอคทีฟไม่ได้นะครับข้อ A เนี่ยไม่ make sense นะครับข้อ A ไม่ make sense พูดเป็นแอคทีฟไฟฟ้าไปทำหายมันเป็นไปไม่ได้คือหมายถึงว่าจริงๆไอ้คำว่า lose ไม่ใช้กับพลังงานหมายถึงดับนั่นแหละไฟฟ้าไปดับไฟฟ้าไปดับอะไรไม่ได้แต่ไฟฟ้าถูกทำให้ดับได้ใช่ไหมในความหมายภาษาไทยก็ต้องแปลว่าดับแล้วกันในบริบทนี้นะครับฉะนั้นเราตัดประเด็นของข้อ A ทิ้งสุดท้ายแล้วเราจะเหลือเลือกแค่ข้อ B กับ C นะครับซึ่ง voice เดียวกันแล้วเหลือแค่นี้เราเลือกเพราะมันเป็น passive ทั้งคู่นะครับมันโอเคเพราะมันเป็น passive ทั้งคู่ทีนี้บอกว่า
พอ voice เหมือนกันเราคิดเรื่อง voice ไม่ได้เราก็ต้องมาคิดเรื่องของ tense ต่อใช่ครับเวลาเราคิดเรื่อง tense เอาตรงๆเลยครับรีวิวจากstructure ที่เราเคยจดไปตรงนี้นะครับว่า tense แต่ละ tense เนี่ยมันใช้อะไรบ้างใช่ไหมครับ use ของแต่ละ tense เนี่ยตรงเนี้ยคอลัมน์เนี้ยนะฮะมันมีอะไรบ้างสายแน่นPresent tense ใช้เพื่ออะไร Past simple tense ใช้เพื่ออะไรนะครับ Present simple tense พูดถึงอะไรครับ Present simple tense Present sim พูดถึงอะไรเอ่ย Present sim Present simple ใช้พูดถึง Routine กับ Fact ใช่ไหมครับ2ประเด็นนี้ Routine กับ Factในขณะที่ past simple พูดถึง complete action เราจดไปแล้วแหละนะครับเราจดไปแล้วเรียบร้อยแล้วมีความต่างกัน2อันนี้อันนึงข้อ be boy เขียนว่าข้อ be boy ใช้พูดถึง routine กับ fact ข้อ see cat ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะครับฉะนั้นข้อนี้เราต้องมาแปลครับว่าไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าสำหรับตึกทั้งตึกเนี่ยมันดับแบบเป็นรูทีนหรือมันดับแบบดับไปแล้วนึกออกไหมสุดท้ายเราพิจารณาได้แค่นี้ตามเนื้อความของมันไฟฟ้ามันดับเรื่อยๆมันดับตลอดเลยนี่เรียกว่าดับแบบเป็นรูทีนใช่ไหมถ้าใช้ข้อ be boy จะให้ความหมายแบบนี้ดับทุกครั้งที่มี thunderstorm เอามาแปลกันนะครับถ้าเลือกข้อ be หมายถึงไฟฟ้ามันจะถูกทำให้ดับคือไฟดับนั่นแหละแปลภาษาไทยง่ายไฟดับแบบเป็นรูทีนเลยไฟดับทุกครั้งอย่ามาทุกครั้งที่มีฟ้าผ่าแบบหนักหน่วงเกิดขึ้นนะทุกครั้งที่มีฟ้าผ่าไฟดับตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้อ C cap ความหมายอีกแบบหนึ่งคือแปลว่าไฟสำหรับตึกนี้ทั้งตึกเนี่ยมันดับไปนะมันเป็นเหตุการณ์อดีตมันดับไปในช่วงฟ้าผ่าที่ผ่านมาความหมายคืออะไร make sense ของกันแน่นอนว่าทั้ง B และ C แปลมากโอเคทั้งคู่ไม่ผิดนะครับแน่นอนว่าความหมายทั้งสองอันมันก็ฟังดูเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้ทั้งคู่เหมือนกันแต่เราต้องเลือกเคสที่มันน่าจะ make sense กว่าคิดว่าโจทย์เขาน่าจะอะไรมันดูเป็น practical หรือว่าเป็นความจริงที่เกิดขึ้นได้ make sense มากกว่าระหว่างไฟดับทุกครั้งเลยที่ฟ้าผ่ากับไฟดับตอนฟ้าผ่าหรือผ่านมันดูเป็นมันจริงๆมันก็ถูกทั้งคู่ใช่ไหมแต่มันอยู่ที่เวทนะครับเวทว่าอะไรมันเป็น best choice และเขาน่าจะสื่ออะไรเขาน่าจะสื่อความหมายนะครับเฉลยแบบนั้นคือข้อ C ถูกต้องนะครับ was lost นั่นเองเพราะว่าการที่ไฟดับทุกครั้งที่ฟ้าผ่าลงมามันเป็นรูทีนที่จะเกิดขึ้นได้ยากนะคืออาจจะเป็นรูทีนที่ไม่ practicalไม่สอดคล้องกับความจริงเท่าไหร่เขาไม่น่าจะสื่อว่าอย่างนั้นเขาน่าจะสื่อว่าไฟดับตอนที่ฟ้าผ่ามาทางล่าสุดนี่นะครับข้อ4นะครับคำตอบคือข้อ4อาจจะอยู่ที่ว่าโจทย์เนี้ยดูประเทศไหนเนาะถ้าประเทศสาขาของเราก็เลือกข้อ B boy แต่ทวีตมาจากอเมริกาประเทศชาติทวีตมันมาจากต่างประเทศไงมันเลยอาจจะไม่ได้ดับทุกครั้งไงแต่ว่าประเทศสารขันของเราอาจจะเราก็ไปฟ้องร้องก็ได้ต่อนะแต่อย่างนี้คืออันนี้เรียกว่าโจทย์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พูดตามตรงเพราะมันกำกวมนะครับคือมันกำกวมแล้วเราต้องมาเวทด้วย experience ของเราอีกทีหนึ่งซึ่งบางคนเราวัฒนธรรมมันก็ควรแล้ว experience แต่ช่วยเป็น US test แล้วกันเนาะเราต้องคิดในมุมของ US ไว้ก่อนนะครับอ่ะนี่คือข้อที่9 power แปลว่าไฟฟ้า the whole building นะครับดูแบบ power แปลว่าไฟจดในนี้แยกเลยครับจะได้ไม่รบ
ลบลบเพื่อเตือนเมื่อวานขอโทษทีครับ power นะ power นะครับหมายถึงไฟฟ้านะครับโทนะโทโมแปลว่าทั้งหมดเช่นกันโมแปลว่าทั้งหมดกล่าวกล่าวทั้งหมดฉะนั้นมันหมายถึงว่าไฟมาตึกทั้งตึกเนี่ย the whole building ตึกทั้งตึก it was lostมันสูญหายไปมันดับไป during the intense thunderstorm intense นะครับ intense หมายถึงเข้มข้นนะครับหนักรุนแรงหนักรุนแรงเข้มข้นแล้วก็ thunderstorm หมายถึงฟ้าผ่าก็ thunder แปลว่าสายฟ้าใช่ไหม storm ก็พายุนะครับก็ thunderstorm โอเคนี่คือข้อกัดนะครับไปข้อไปหน้าถัดไปนะครับหวังว่าจะมีข้อที่สบายใจมากขึ้นนะครับ